กิเลสที่ชื่อราคะเนี่ยนะคะดูมันติดอกติดใจได้ง่ายแต่มันก็น่ากลัวยิ่งทีเดียวนะคะเวลาที่เราอยากได้แล้วไม่ได้มันโกรธค่ะที่จริงทั้งโกรธและอยากได้เนี่ยมันมาจากความไม่รู้เป็นเบื้องแรกโมหะมันจะนำขบวนมาก่อนเลยทีเดียวค่ะเราจึงต้องฝึกเจริญสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เราฝึกที่จะรู้อยู่ในทุกลมหายใจเข้าและออกเห็นสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นเห็นสภาวะธรรมนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆค่ะเมื่อเราตื่นจากการจมอยู่กับความเพลิดเพลินยินดีติดอกติดใจได้เมื่อไหร่เราก็จะเห็นว่าใจที่มั่นคงด้วยการเจริญสตินี้จะทำให้เรามีกำลังของความบริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในการที่จะเผชิญกับโลกค่ะเมื่อมีโลกมากระทบไม่ว่าจะเป็นได้หรือเสียก็ไม่ชอบไม่ชังค่ะเพราะเห็นว่าทั้งชอบทั้งชังเป็นอนิจจังและเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเราจึงอยู่เหนือชอบชังเห็นหรือยังคะเราเรียนรู้กับการเห็นแล้วไม่เป็นชีวิตก็เป็นอิสระไม่ใช่ไม่เห็นค่ะแต่เห็นแล้วไม่ลงไปคลุกคลีกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่เห็นจึงไม่เป็นทุกข์ค่ะทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant